เดี๋ยววันนี้ก็รับชมคลิปการวิ่งครั้งแรกกับแต่พี่หมอด้วยนะครับคู่นี้ผมก็ซื้อมาเองเลยนะครับยังไงก็รีวิวเต็มที่แน่นอนนะครับว่ายังไงก็ว่ากันไปเลยนะครับกับแต่พี่หมอรุ่นไฮบริดคู่นี้นะครับเคยเห็นไหมรู้สึกยังไงบ้างเคยได้ยินชื่อรองเท้าแตะรองเท้าแตะแต่พี่หมออันนี้พี่ยังไม่ได้ใส่วิ่งเลยนะอันนี้เป็นรุ่นไฮบริดลองจับดูเป็นยังไงบ้างแกะกล่องกันเลยน้ำหนักไปยังเท่าไหร่ให้ทายก่อนดีกว่าให้ทายให้ทายหนักกว่าแตะเราแน่นอนน้ำหนักคือ160กว่าประมาณ200กรัมเนาะต่อข้างนะต่อข้าง200เป๊ะเลยใช่น้ำหนักจะเท่ากับรองเท้าวิ่ง1ข้างเลยก็เท่ากับเอพิกบีทเลยโอเคเป็นยังไงบ้างจับแล้วรู้สึกไงบ้างครับไม่นานส่วนอันนี้ก็จะเป็นแตะอีลิตอันนี้จะมันจะเป็นอีกตระกูลนึงนะคนละผู้ผลิตกันนั่นเองอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนผสมของยางรถยนต์ผสมกับโฟมส่วนของแตะอีลิตเนี่ยอันนี้มันจะเป็นพื้น EVA เรียกว่าเขาทำมามันก็จะต่างกันเลยนั่นแหละเรียกว่าทำคนละแบบกันแต่นี้จะน้ำหนักเบากว่าครึ่งนึงเบาแล้วนุ่มประมาณ100หน่อยๆส่วนอันนี้เนี่ยกว่าครึ่งนึงเลยแหละนุ่มกว่าครึ่งนึงส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนผสมของยางรถยนต์ถ้าดูตรงนี้ก็คือเอาไว้วิ่งเทรลได้เลยก็ทำเอาไว้สำหรับวิ่งเทรลนี้เป็นรุ่นไฮบริดก็เดี๋ยววันนี้จะทดสอบกับน้องตั๊กเนี่ยถ้าแตะอีลิตอันนี้จะเป็นรุ่นโรดคือเป็นรุ่นวิ่งถนนส่วนของแต่พี่หมอเนี่ยมันก็จะมีทั้งรุ่นไฮบริดแล้วก็ที่เป็นรุ่นถนนเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ถ้าวิ่งกับน้องตั๊กก็กะว่าจะเอาแต่พี่หมออันเนี้ยเลยเพราะเพิ่งได้มาได้ทดสอบวิ่งว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับจัดไปเลยดีครับก็เอาแต่พี่หมอมาทดลองวิ่งนะครับแต่พี่หมอนี่ก็น้ำหนักก็เท่ากับรองเท้าวิ่งรองเท้าผ้าใบวิ่งข้างนึงเลยนะครับก็ประมาณ200กรัมเพราะว่ามันเป็นผสมกับยางรถยนต์นะครับค่อนข้างจะหนาทีเดียวหนา 1.6 มิลลิเมตรเลยนะครับดูแล้วเนี่ยพันโลเนี่ยได้เลยอยู่แล้วคู่เนี่ยจริงๆนะแบบยางรถยนต์แบบยางรถยนต์เลยนี่เราก็วิ่งบนถนนยางมาต่อยนะครับสนามทศมินทราภิรมย์เดี๋ยวก็ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับการทดสอบแต่พี่หมอรุ่นไฮบริดครั้งแรกวันนี้นะครับไป3พี่ไป3ใช่มั้ยน้องตั๊กนี่ก็วิ่งไปแล้วประมาณ9โลนะครับสองชั่วโมงอ๋อก็มีทักเพื่อมาดูเสื้อวิ่ง running notebook เมื่อกี้กันนะครับนี่น้องตาก็จะเตรียมซ้อมไปกรุงเทพมาราธอนด้วยนะครับก็แต่พี่หมอมาลองวิ่งตรงพื้นเทรลหน่อยนึงนะครับก็ประมาณ cross country นะครับภาพวิ่งบนพื้นเทรลนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้ขรุขระเท่าไหร่นะครับก็เป็นหินดินอัดแน่นนะครับข้อดีของสนามทศมินทราภิรมย์ก็คือจะมีพื้นที่เทรลให้วิ่งด้วยนะครับก็คือจะเป็นถนนล้อมรอบประกอบที่อยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นในลักษณะของถนนที่เป็นดินหินอัดแน่นนะครับเรียกว่าวิ่งแล้วได้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะครับเสียงรองเท้าแตะรุ่นไฮบริดสัมผัสพื้นตอนนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณเพศ5ต้นๆนะครับก็โอเคอยู่แล้วก็สามารถจะวิ่งได้อย่างนุ่มนะครับบนพื้นที่เป็นเทรลแบบนี้นะครับก็วิ่งไป3โลแล้วนะครับ17นาทีเดี๋ยวลองไปวิ่งพื้นที่เทรลหน่อยนะครับพื้นที่เทรลนะครับปกติพื้นที่เทรลเวลาวิ่งก็จะให้ความรู้สึกนุ่มเท้านะครับวิ่งบนพื้นที่ดินอัดแน่นแบบนี้เนี่ยให้ความรู้สึกที่นุ่มเท้ามากกว่าวิ่งบนพื้นถนนยางมันลอยมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกวิ่งสบายกับแตะที่หมอรุ่นไฮบริดบนพื้นที่เทรลนะครับฟังเสียงดูก็จะรู้สึกได้เลยนะครับว่าแตกต่างจากวิ่งบนยางมันลอยอย่างมากเลยครับก็มีคนวิ่งคนปั่นมาเยอะเลยนะครับอ
ชมภาพวิ่งแต่พี่หมอรุ่นไฮบริดบนพื้นยางมาต่อยนะครับก็จะได้ยินเสียงที่ดังกว่าวิ่งบนพื้นเทรลหน่อยหนึ่งแต่ก็สามารถจะวิ่งได้อย่างดีเช่นกันนะครับก็จะได้ความรู้สึกแน่นนุ่มเด้งมันก็จะมีความรู้สึกนุ่มตรงส่วนปลายของการลงเท้านะครับแล้วก็จะเด้งตรงส่วนนั้นนะครับก็ผ่าน5กิโลเมตรแรกมาแล้วนะครับ28นาทีนะครับวิ่งคีบิออนนะครับครับโอเคอ๋อผู้ชายทั้งคู่เหรอตอนแรกคิดว่าพี่ผู้หญิงเห็นตัวเล็กโอเคโอเคสวัสดีครับกะวิ่งทั้งวันป่ะฮะมาแล้วครับไปเรื่อยๆครับพี่ไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวเราอีก9โมงอ๋อใช่ต้องวิ่งออกโอเคครับครับไปไปไหนกันพี่วิ่งไปเรื่อยๆครับพี่ไปเล่นคลองอ๋อนี่วิ่งมากี่โลแล้วครับเนี่ย10โอ้โหเยี่ยมโอเคไปเรื่อยๆแบบนี้นะใช่ตั้งเป้าไว้วันนี้กะวิ่งกี่โลครับมี50อ่ะเดี๋ยวเอาสัก50โอเคเยี่ยมเลยเยี่ยม8โลแล้วนะครับ47นาทีก็เดี๋ยวได้อีกรอบนึงนะครับก่อนที่สนามจะปิดตอน9โมงนะครับ8โลกว่าๆที่วิ่งมาก็รู้สึกโอเคนะครับก็คือวิ่งได้ตามปกติเลยนะครับถึงรองเท้าจะมีน้ำหนัก200กรัมเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถ่วงด้วยแต่ที่สำคัญก็ต้องรัดตรงสายรัดเนี่ยแน่นหน่อยนะครับก็ครบ10โลแรกแล้วนะครับ58นาทีนะครับก็เรียกว่าสามารถจะวิ่งมินิซับดึงเนี่ยมันก็สามารถจะทำได้อยู่แล้วนะครับวันนี้ผมก็วิ่งตรงพื้นยางมันต่อยแล้วก็พื้นเทลด้วยนะครับตอนนี้ก็วิ่งไป12กิโลแล้วนะครับชั่วโมง9นาทีนะครับก็จะมีความรู้สึกเจ็บตรงฝ่าเท้าบ้างนิดหน่อยนะครับรองเท้ามันก็ยังใหม่อยู่นะครับนี่ก็9โมงแล้วนะครับก็วิ่งวนมาเพื่อเก็บระยะให้ครบ13กิโลนะครับก็ครบ13โลพอดีแล้วนะครับ1ชั่วโมง16นาทีนะครับครับก็วิ่งเสร็จไปแล้วนะครับกับแตะพี่หมอรุ่นไฮบริดนะครับวิ่งไป 13.1 กิโลเมตรนะครับวันนี้เพชเฉลี่ยก็ 5.53 นะครับคาแดน89นี่นะครับแต่พี่หมอรุ่นไฮบริดที่เอาไปวิ่งในสนามทศมินทราพิรมวันนี้นะครับก็จะมีตรงส่วนพื้นที่เทรลด้วยแล้วก็พื้นที่ที่เป็นถนนยางมาต่อยนะครับแล้วก็จะมีวิ่งทั้ง2พื้นที่เลยนะครับเพราะว่าสนามแห่งนี้เนี่ยข้อดีก็คือมันจะมีเทรลให้เราได้ทดสอบด้วยนะครับวันนี้ก็ทดสอบไปคร่าวๆ13กิโลเมตรนะครับเพราะว่าเริ่มวิ่งประมาณเกือบ8โมงนะครับสนามก็ปิด9โมงก็วิ่ง9โมงพอดีเลยนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่ามีวิ่งลงพื้นที่เทรลด้วยนะครับถ้ามาพูดถึงตรงความรู้สึกเนี่ยที่ผมวิ่งนะครับเมื่อออกตัวไปแล้วเนี่ยกับน้ำหนักรองเท้าที่มีน้ำหนักประมาณ200กรัมนะครับข้างหนึ่งก็เท่ากับรองเท้าวิ่งที่เป็นรองเท้าผ้าใบ1ข้างเลยนะครับถ้าถามว่าวิ่งแล้วมันเกิดความรู้สึกหน่วงหรือลำบากอะไรไหมเนี่ยก็ไม่เลยนะครับเพราะส่วนหนึ่งผมก็เตรียมการเอาไว้แล้วว่าตัวรองเท้าเนี่ยคือมันจะมาหนักที่พื้นจะเป็นส่วนใหญ่นะครับสายนี่ไม่หนักเท่าไหร่ก็เลยจะต้องรัดให้แน่นระดับหนึ่งนะครับแน่นแบบกระชับพอดีนะครับวิ่งก็ไม่มีการถ่วงอะไรเลยนะครับแล้วก็ตรงปลายพิกเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับเห็นไหมมันแน่นนะครับทีนี้มาพูดถึงว่าตัวยางที่มันแข็งกว่าแต่อีลิตเนี่ยมันจะส่งผลอะไรไหมนะครับถ้าถามตรงความรู้สึกของผมเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแข็งนุ่มเด้งนะครับความหมายของผมเนี่ยคือวิ่งไปเนี่ยคือมันไม่ได้รู้สึกนุ่มยวบอะไรแน่นอนเลยนะครับไม่มีแบบนั้นเลยคือมันจะเป็นความรู้สึกที่แข็งนะครับแข็งแต่ว่ามีความนุ่มปลายแข็งนุ่มแล้วก็ดีดเด้งไอ้ตรงปลายตรงนั้นนิดนึงตรงนั้นนะครับซึ่งมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีเรียกว่าเป็นรองเท้าที่สามารถวิ่งทำความเร็วได้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยผ
มก็วิ่งตอนช่วงประมาณเกือบ8โมงเช้านะครับวันนี้ก็แดดล่มหน่อยนึงแต่ว่าสักพักมันก็มีแดดออกมาเหมือนกันก็วิ่งไปประมาณชั่วโมง16นาทีเพซ 5.53 เนี่ยถามว่าใช้ความพยายามมากไหมเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเท่าไหร่นะครับมันก็สามารถจะวิ่งโดยที่ไม่ได้เป็นภาระกับเท้าของเราเลยนะครับถึงพื้นมันจะเป็นพื้นแบบไฮบริดแบบนี้ก็เถอะนะครับยางมันก็ไม่ได้จะแสดงออกว่ามันจะสึกง่ายอะไรแบบเหมือนรองเท้าเทรลทั่วไปที่มีพื้นยางอ่อนนุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถจะใส่วิ่งถนนแล้วก็วิ่งโรดได้นะครับแล้วก็วันนี้ที่บอกว่าคือก็วิ่งเรื่อยๆก็ไม่ได้จะเป็นภาระอะไรคือเราก็สามารถจะวิ่งแบบว่าซับหนึ่งได้ตามปกติกับรองเท้าคู่นี้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยคือมันสามารถจะทำได้แน่นอนนะครับและส่วนตรงการที่กระโดดลงไปวิ่งตรงพื้นที่เทรลเนี่ยที่เป็นหินอัดแน่นแล้วก็อาจจะมีตรงที่มันเป็นเป็นดินเปียกๆบ้างนะครับยุบๆนิดหน่อยหินที่มันเป็นเนินของรถแท็กเตอร์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถเกาะแน่นกระโดดได้อย่างดีแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้วิ่งในพื้นที่แบบนั้นเยอะมากนะครับก็แค่ทดสอบดูนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยบอกได้เลยว่าสามารถจะเอามาใช้วิ่งแบบปกติได้นะครับและส่วนหนึ่งเนี่ยที่วิ่งได้อันดับแรกเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากความแข็งแรงของนักวิ่งด้วยนะครับซึ่งผมก็ชินกับรองเท้าที่มีลักษณะแข็งนุ่มอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ชอบอะไรที่มันกระด้างนิดนึงอยู่แล้วตรงนี้นะครับดังนั้นก็การใส่วิ่งเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็กลับรู้สึกว่ามันก็สนุกแล้วก็น่าวิ่งดีนะครับในความรู้สึกของการวิ่งลักษณะแข็งนุ่มเด้งอะไรเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวแตะอีลิตรุ่นพื้นแข็งที่มีอยู่นะครับแต่เรียกว่ามันค่อนข้างคนละฟิลกันระดับนึงนะครับคล้ายๆแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับแล้วก็ตัววัสดุอะไรเงี้ยเรียกว่าเขามากันคนละรูปแบบมีดีกันคนละแบบนะครับตรงนี้เดี๋ยวไว้ค่อยพูดกันอีกทีนึงนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมาพูดถึงตัวแต่พี่หมอเต็มๆเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นตรงพื้นไฮบริดของเขานี่แหละครับที่สามารถจะตอบโจทย์ในการที่จะเอาไปลุยพื้นที่เทรลที่แบบว่าเป็นดินโคลนอะไรอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นดอกยางที่ลึกและกว้างนะครับแต่ที่สำคัญคือมันก็ดันเอามาวิ่งถนนได้ด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นข้อดีของตัวไฮบริดตัวนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีน้ำหนักเท่ากับรองเท้าวิ่งหนึ่งข้างเลยนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดเราจะปรารถนาว่าเราจะต้องการรองเท้าวิ่งน้ำหนักเบาเนี่ยอันนี้เนี่ยรองเท้าแตะของแตะพี่หมอเนี่ยคือมันก็อาจจะไม่ได้เบาตอบโจทย์เราได้อย่างนั้นนะครับแต่มันสามารถจะมาใช้วิ่งแบบรองเท้าผ้าใบอันนี้ก็ได้เลยเหมือนกันนะครับถามว่ามันมีข้อเสียอะไรไหมนะครับเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่ใส่มาในเบื้องต้นตรงนี้ดีกว่ากับเวลาชั่วโมง16นาทีที่ทดลองกับแตะพี่หมอเนี่ยวันนี้ผมก็ใส่อินจินจิแบบหนามานะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความลื่นเลยนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าเราควรใส่ถุงเท้าวิ่งอยู่แล้วนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยที่มันออกจะเป็นเกล็ดๆตรงนี้มันกันลื่นได้ดีเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะมีความรู้สึกเจ็บฝ่าเท้าบริเวณนิ้วโป้งนิดหน่อยนะครับถามว่ามันเป็นอะไรไหมมันจะว่าไปมันก็เป็นอาการปกตินะครับที่เราวิ่งกับรองเท้าแตะนะครับที่พื้นมันก็จะมีลักษณะแข็งนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะต้องปรับความคุ้นเคยเข้าไปตรงนี้ในการปรับความคุ้นเคยเนี่ยคือเราต้องให้เท้าเราด้านนะครับแต่อีลิตเนี่ยพื้นตรงนี้คือมันก็จะมีความนุ่มกว่านิดหน่อยอันนี้มันจะแข็งกว่านิดนึงแต่ถามความรู้สึกของพวกนี้มันจะส่งผลปัญหาอะไรไหมก็ไม่นะครับเราก็อาจจะต้องซ้อมให้ตรงพื้นเท้าเราเนี่ยมันคุ้นชินกับตัวรองเท้าอันนี้นะครับส่วนการบาดเสียดสีอย่างอื่นนี่ก็ไม่มีนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะเราใส่ถุงเท้านะครับแล้วก็ความลื่นมันก็ไม่มีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องระมัดระวังเอาไว้ก็คือว่าถ้าวิ่งระยะไกลเกินกว่า13กิโลเมตรเพราะว่าวันนี้ผมทดลองแค่13กิโลเมตรนะครับก็จะมีความรู้สึกเจ็บตรงนิ้วโป้งตรงด้านใต้ตรงนี้นิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องค่อยๆซ้อมวิ่งไปเรื่อยๆดังนั้นการที่จะเอาไปลงเทรลในสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะต้องเอามาซ้อมมันอีกสักพักหนึ่งนะครับหรือไม่ก็อาจจะเอาไปลงเทรลระยะ45กิโลเมตรเลยก็ได้เดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องพิจารณาดูอีกทีส่วนข้อสำคัญของคู่นี้อีกอย่างนึงที่จะพูดถึงไม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องของการสวมใส่นะครับก็โอเคยึดแน่นดีไม่ได้มีปัญหานะครับแล้วก็ไม่ได้เสียสีอะไรนะครับเพราะว่าเราใส่ถุงเท้าด้วยแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงของตัวแตะพี่หมอมันก็จะคล้ายๆกับแตะอีลิตนะครับก็คือมีสีสันให้เลือกสวยงามหลากหลายเลยนะครับตรงรัดส้น2สีนี้ก็บอกได้เลยว่ามันก็สวยมีความโดดเด่นแต่ละสีนะครับแล้วก็สายก็มีหลายแบบนะครับ 7-8 แบบได้เลยนะครับอันนี้ไนท์รันอันนี้ตัวล็อกสีเขียวนีออนนะครับส่วนอันนี้ก็สายสีเหลืองตัวล็อกใสนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวอันนี้ก็เกี่ยวกับรักสัตว์โลกอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ชอบมากนะครับสายอันนี้เพราะว่าก็ชอบหมาแมวด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไนท์รันเห
ห็นไหมครับมันสวยงามนะครับส่วนพื้นเนี่ยมันก็จะมีแต่สีดำนะครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมของโฟมกับยางรถยนต์นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะทำสีต่างๆเหมือน EVA เนี่ยคือมันก็จะยากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวแต่พี่หมอเขานะครับแต่พี่หมอรุ่นไฮบริดมา First Youth วันนี้นะครับก็เรียกว่ามีความประทับใจระดับหนึ่งทีเดียวในคลิปก็จะเห็นทั้งวิ่งเทรลวิ่งโรดนะครับกับเวลาชั่วโมง16นาที 13.01 กิโลเมตรที่อยู่กับแต่พี่หมออันนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ส่วนตัวผมบอกได้เลยว่าสามารถใช้วิ่งได้แน่นอนนะครับแล้วก็วิ่งดีด้วยแล้วก็สนุกแล้วก็ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไว้รอดูคลิปต่อไปกับการวิ่งระยะไกลขึ้นรวมถึงเอามาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกับแต่พี่หมอกับแต่อีลิตว่าเป็นยังไงบ้างนะครับข้อดีข้อเด่นของแต่ละสำนักเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงเอามาทดสอบวิ่งที่ระยะไกลมากขึ้นด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการเลือกซื้อรองเท้าวิ่งคู่หนึ่งที่เป็นลักษณะของรองเท้าแตะวิ่งมาราธอนซึ่งมันมีข้อดีหลายๆอย่างทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพิจารณาด้วยนะครับก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับที่คอนเซิร์นอย่างนึงก็ที่บอกว่ามันก็จะมีแสบๆตรงนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งลงมาจนถึงโคนนิ้วโป้งทั้งสองข้างนะครับข้างนี้ก็จะเป็นเยอะหน่อยซึ่งตรงนี้ก็คงเรียกว่าจะต้องเรียกว่าไงอ่ะก็คือต้องวิ่งให้บ่อยขึ้นนะครับเพื่อให้เท้ามันชินกับพื้นรองเท้าของตัวแต่พี่หมอรุ่นไฮบริดอันนี้นะครับส่วนอย่างอื่นก็โอเคจากที่ลองวิ่งครั้งแรกไปเสร็จตอนประมาณ9โมงนะครับนี่ก็ผ่านมา4ชั่วโมงก็ไอ้ตรงนิ้วโป้งด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีแสบๆนะครับนี่ก็จะให้ดูมันก็จะมีพองนิดนึงนะครับสำหรับการวิ่ง13กิโลเมตรครั้งแรกชั่วโมง16นาทีวันนี้นะครับส่วนอีกข้างนึงก็อันนี้หนังลอกเป็นเรื่องปกตินะครับโทษทีนะครับที่โชว์เท้าตรงนี้ก็จะแดงๆนิดนึงแต่ว่าข้างขวานี่ก็จะมีอาการพองหน่อยนึงนะครับถ้าถามว่าซีเรียสไหมผมก็ไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าเท้าเราจะต้องมีความด้านมีความคุ้นชินนิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเราก็จะต้องซ้อมวิ่งกับรองเท้าคู่นี้เยอะกว่านี้จากการทดลองวันนี้ก็ทำให้ผมรู้ว่าก่อนที่จะไปวิ่งในงานจริงเนี่ยก็จะต้องทดลองก่อนนะครับถ้าเกิดจะวิ่ง21กิโลเราก็ต้องทดลอง21กิโลไปก่อนนะครับแต่10โลเนี่ยโอเคคือมันได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะดูว่าอาการเสียสีพองเนี่ยคือมันเป็นยังไงบ้างแต่คิดว่าวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยคือมันจะดีขึ้นแน่นอนมันเป็นอาการปกตินะครับแล้วก็ได้รับเมสเซจจากทั้งแต่พี่หมอนะครับก็น่าสนใจทีเดียวเขาก็บอกว่ามีอะไรก็บอกได้เพื่อจะได้เอาไปปรับปรุงพัฒนานะครับตรงนี้ก็ดีมากและเขาก็บอกว่ารองเท้าแต่พี่หมอเนี่ยสามารถที่จะใส่วิ่งได้โดยที่ไม่ต้องสวมถุงเท้านะครับคือมันจะไม่ลื่นอันนี้เรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับมันก็จะผิดคอนเซปต์จากที่ผมคิดเอาไว้เลยนะครับเพราะผมลองเท้ามาทุกยี่ห้อเนี่ยลื่นหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบวิ่งมันก็จะลื่นอยู่ข้างในรองเท้าของเราเองนิดหน่อยนะครับแต่โดยที่ถ้าเป็นรองเท้าแตะที่มันเป็นพื้นยางอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการลื่นนะครับใส่ไปมันก็จะลื่นไปลื่นมาอย่างเงี้ยเรียกว่ามันจะเปลืองแรงแล้วก็จะเกิดการเสียสีได้เพราะว่ามันขยับมากกว่าปกตินะครับอันนี้ถ้าเขาบอกมาว่ารองเท้าแตะพี่หมอเนี่ยสามารถวิ่งโดยไม่ใส่ถุงเท้าได้เนี่ยก็เป็นโจทย์ใหญ่สำหรับผมเลยนะครับเขาเรียกว่าจะผิดจากสิ่งที่เราคิดไปเลยซึ่งเดี๋ยวจะต้องเอามาทดลองกันนะครับก็ขอบคุณที่แนะนำมานะครับอันนี้เดี๋ยวผมคงจะต้องเอาไปทดลองวิ่งโดยไม่สวมถุงเท้ากับรองเท้าแตะพี่หมอด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับนัด Running Notebook ไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับยังไงฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับก็ให้ชมแตะพี่หมออีกรอบหนึ่งนะครับ